เฮียนายสุชาตินำทีมหมอลำไอดอลร่วมพิธีลงนาม MOU ขยายธุรกิจโฟกพระนครเรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือกันครั้งสำคัญค่ะของวงการหมอลำโดยล่าสุดเฮียหน่อยสุชาติอินพรหมกรรมการผู้จัดการบริษัท New Gen Entertainment จำกัดร่วมลงนามความร่วมมือกับคุณปิยะขจรฟอกสันเทียกรรมการผู้จัดการบริษัทปิยะขจรกรุ๊ปและคุณจักรพงษ์กันสวงผู้บริหารโฟกพระนครร่วมลงนามในการขยายธุรกิจค่ะโดยจากเดิม9สาขาขยายเป็น14สาขานอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันหมอลำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดังไกลไปทั่วโลกค่ะบรรยากาศภายในงานยังได้เหล่าศิลปินหมอลำที่มาร่วมในงานไม่ว่าจะเป็นอ๊อฟสุรพลศิลปินหมอลำไอดอลอีสานนครศิลป์และน้องก้อยชาลินีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและศิลปินอีกมากมายเราไปฟังทีมผู้บริหารพูดถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้เลยค่ะโชคดีมากวันนี้7เดือน7ถ้าทุกคนจําได้ผมไปอยู่กับหมอลำที่ผมมีความสุขก็คือวันที่7เดือน7เมื่อสัก4ปีหรือ3ปีที่แล้วเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงเป็นวันดีมากๆที่ทางพี่เต้และพี่โต้งนะครับโฟกพระนครอยากจะได้นะอยากจะเอาหมอลำของเราเนาะไปทั่วประเทศให้ได้อย่างที่บอกว่าโฟกพระนครจะเป็นเหมือนหน้าร้านของหมอลำของเราครับที่จะไปอยู่ทุกจังหวัดเพื่อที่จะให้ทุกๆคนที่อยู่ทั่วประเทศไทยเราเนี่ยได้ชิมหมอลำไซส์เล็กๆเพื่อให้คิดถึงและนึกถึงย้อนกลับมาดูหมอลำวงใหญ่กันเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นภาพที่ทุกคนนึกออกเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับตื่นเต้นครับได้เจอนัดกูหน่อยครั้งแรกที่เอเชียทิกแล้วก็ได้คุยที่ไปที่มาด้วยกันว่าเราจะไปด้วยกันยังไงกับหมอลำนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าหมอลำกำลังเป็นกระแสได้คุยกันแล้วก็โอเคก็แป๊บเดียวเนาะใช่ครับเพราะจริงๆแล้วโหฟังจริงๆมานั้นที่ไปอ่ะฟังพี่โต้งแบบแล้วเฮ้ยทำไมคิดเหมือนกันเลยมองมุมเดียวกันเลยเห็นหมอลำแบบนี้แล้วก็อยากจะชูหมอลำแบบให้ชัดก็เลยง่ายมากในการที่จะตกลงที่จะทำอะไรด้วยกันแบบนี้ครับความดีใจมันดีใจอยู่แล้วผมในฐานะผู้ก่อตั้งโฟกพระนครปีนี้เราครบปีที่15แล้วนะครับเราเปิดร้าน8ธันวา2552นะครับปีนี้ก็ปีที่15ปีครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้ผมมองว่าหมอลำเนี่ยคำว่าหมอลำอ่ะพอฟังดูจริงๆแล้วมันดูโลโซนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มีคุณค่ามากจริงๆหมอลำเราเนี่ยณตอนนี้ไม่น้อยหน้าใครนะครับไม่น้อยหน้าแนวอื่นนะครับมันจนขึ้นไปจนระดับศิลปินหลายๆท่านในสายหมอลำไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่พัชรีอย่างเงี้ยแอดออลดีใช่ครับแอดออลดีเนี่ยคือหลายๆท่านนี่คือไปทัวร์ยุโรปนะครับครับใช่ครับไปทัวร์ยุโรปจนถึงไหนว่าผมว่าตอนนี้แล้วก็โชคดีที่มีผู้บริหารอย่างเฮียหน่อยเนี่ยสามารถยกระดับหมอลำให้ขึ้นไปสู่ระดับโลกได้เราไม่แพ้ใครครับผมซึ่งคือถ้าไปพูดถึงขนาดโฟกพระนครเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ผมมองว่าถ้ามองไปถึงความเติบโตของสายหมอลำผมว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอลำคณะใหญ่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันมีกราฟที่มันพุ่งวันที่9นี้เป็นสาขาที่9ของสาขาจังหวัดมุกดาหารนะครับก็สาขาที่10ก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างคือจังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็ลงไปที่เกาะภูเก็ตครับ 3-4 เดือนข้างหน้านี้ก็น่าจะเปิดอีก4สาขาครับจาก9แล้วเพิ่มอีก14ก็จะมีเรียงตามลำดับเลยครับก็คือมุกดาหารเปิดวันที่9นี้แล้วก็ตามมาด้วยพิษณุโลกครับภูเก็ตอุบลสุรินทร์เลยเชียงใหม่นครพนมครับแล้วก็กรุงเทพสมุทรปราการชลบุรีแล้วก็มีพัทยาครับเกือบทุกพื้นที่ในเราเน้นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลักครับตอนนี้ก็คือของฟุกพนครเองเราก็มีโครงการที่จะขยายไปในแต่ละจังหวัดนะครับโดยเปิดให้กับนักลงทุนที่สนใจนะครับที่อยากจะลงทุนให้กับสาขาฟุกพนครนะครับในแต่ละจังหวัดโดยเราจะมีทีมบริหารกลางของฟุกพนครอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการบริหารให้แล้วก็รูปแบบต่างๆก็คือเราจะดูแลทุกอย่างให้โดยเรามาจับมือกับทางคุณหน่อยแล้วหมอลำไอดอลกับอีสานนครศรีกับทางโฟกพนครเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้เรามากยิ่งขึ้นในการรูปแบบทำโชว์นะครับไม่ว่าจะการนำเสนอในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็เชิญนักลงทุนที่สนใจจังหวัดไหนก็สามารถจับจองพื้นที่ได้เลยช่องทางก็เบอร์โทรนะครับ0959599645บริษัทปิยะขจรกรุ๊ปครับส่วนโฟกพนครในส่วนของแบรนด์เล็กๆนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณเฮียหน่อยแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณพี่เต้นะครับแล้วก็เราจะนำความม่วนนะฮะไปในทุกพื้นที่นะครับฝากโฟกพนครด้วยนะครับ